ทีนี้หัวข้อถัดไปก็เรียกว่าฟ้าสางทางการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตนี่หมายความว่าจะพูดให้แคบเข้ามาให้ใกล้เข้ามา คือการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตให้ถือว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงและเป็นหน้าที่ที่จำเป็นที่เราจะต้องเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตสิ่งที่มีชีวิตจะต้องเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตต้องดูดีๆใครตายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าใครมันเป็นอยู่อย่างกับคนตายแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่มันใครมันเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าเป็นคนมีชีวิตมันต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในการที่จะเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตมิฉะนั้นก็ถือว่าเท่ากับคนตายแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่รู้เรื่องนี้เราต้องรีบรู้เรื่องนี้เรารู้กันอยู่แต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแสวงหากันแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเอามาให้กับชีวิตก็เท่ากับว่ามันขุดหลุมฝังชีวิตด้วยดีๆไปมัวเมากันเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยมันก็ถ้าเขาว่าจับชีวิตใส่หลุมขุดหลุมฝังชีวิตให้จมอยู่ภายใต้ความหลงไหลเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเราหลงในสิ่งเหล่านั้นหลงหาหลงบริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าจะบำรุงชีวิตจะพัฒนาชีวิตโดยไม่รู้ว่ามันเป็นพิษแก่ชีวิตมันเป็นยาพิษแก่ชีวิตมันเป็นของแสลงมันเป็นอันตรายมันเป็นโรคร้ายแก่ชีวิตเนี่ยคอยสนใจอย่างนี้ การเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตมันทำได้เฉพาะผู้ที่รู้ว่าชีวิตคืออะไรจะเลื่อนกันอย่างไรนี่เราเกิดมาก็ไม่ได้รับการสั่งสอนจะพูดไปมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ของคนเลี้ยงเรามาแต่ฟังดูแล้วมันก็น่าเวทนาสงสารที่บิดามารดาผู้เลี้ยงเรามาก็ใครก็ตามพอทารกคลอดมาแล้วมันก็มีแต่จะบำรุงบำเรอให้ทารกนั้นลุ่มไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยสวยงามนิ่มนวลพวนพร้อมอย่างเดียวนี่คือทำให้เขาโง่ทำให้เขาลุ่มหลงไปในรสของอายตนะนี่เราจึงไม่รู้ไม่ได้รับการอบรมให้รู้แม่เด็กๆโตขึ้นมาพอสมควรแล้วบิดามารดาก็ไม่เคยบอกว่าไอ้ของอร่อยทั้งหมดนี่นะลูกเอ๋ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโง่ของสวยงามสนุกสนานการเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำหรับทำให้เราโง่พาไปดูการแสดงเล่นหัวหนังละครที่ไหนก็บอกลูกทารกนั้นว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราโง่ไม่มีใครทำอย่างนี้ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำอย่างนี้มีแต่อยากจะให้ลูกหลานทารกนั้นลุ่มหลงในของอร่อยสนุกสนานยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เลยไม่มีการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตในระยะนี้มีแต่การใช้ขุดหลุมฝังให้ลึกลงไปลึกลงไปมันลึกมากจนยากที่จะกลับตัวนี่เห็นได้ว่าการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตนั้นมันไม่ได้มีอยู่ในวัฒนธรรมของเราหรือของมนุษย์
มันมีแต่วัฒนธรรมที่ไม่ทำให้เลื่อนชั้นสูงขึ้นมามันมีแต่วัฒนธรรมที่ทำให้จมลึกลงไปลึกลงไปในอารมณ์ของกิเลสเอาละเอาทีนี้พูดถึงเรื่องการเลื่อนชั้นกันดีกว่าเพราะว่าหัวข้อนี้มันต้องการจะพูดเรื่องการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตเมื่อพูดถึงการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตเราควรจะมองกว้างว่ามันเลื่อนในทางร่างกายในทางวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่เจตนาของเราเพราะเรายังไม่รู้จักเราเรายังไม่มีเราที่ว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันเจริญงอกงามมาไอ้คนที่เป็นคนป่าเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นคนบ้านหรือก่อนนี้มันมีแต่สัตว์เดรัจฉานแล้วมันวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนอะไรๆในทางวัตถุที่มันเคยเลวอยู่เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นคว้าและอธิบายว่าอย่างเพียงพอนั่นมันดำเนินมาตามอำนาจของธรรมชาติเรียกว่าวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราอย่าไปตู่มาเป็นของเรามันไม่ใช่เจตนาของเรามันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่มันก็ยังไม่ได้หมายความว่ามันจะไปสู่นิพพานมันวิวัฒนาการไปตามความหมายของกิเลสดีมากขึ้นสำหรับจะเป็นที่พอใจของกิเลสก็ต้องเรียกว่ามันดำเนินมาโดยความหลับมันเป็นวิวัฒนาการของความหลับฟังดูไม่น่าเชื่อมันเป็นวิวัฒนาการของความหลับในทางวิญญาณของจิตที่มีความหลับคือมีอวิชชาให้มีผู้ยืนยันว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้พอเกิดมามันก็สวยกว่าแต่ก่อนคือหมายความว่าเด็กๆ เกิดมาเดี๋ยวนี้ก็สวยมาแต่กำเนิดยิ่งกว่าแต่การก่อนแล้วเขาอธิบายว่าเพราะพ่อแม่ของมันอยากสวย หรือว่าไอ้ตัวคนที่มันตายเนี่ยคนไหนตายลงไปมันก็คิดว่าจะเกิดใหม่ให้สวยกว่าเดิมแล้วพ่อแม่ของเด็กนั่นก็คิดว่าจะให้มีลูกที่สวยน่ารักยิ่งกว่าเดิมนี่มันก็เป็นอำนาจอันหนึ่งที่ทำให้เด็กที่เกิดมาทีหลังๆนี่มันก็สวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมนี่เรียกว่าวิวัฒนาการด้วยความหลับของวิญญาณคือความโง่ไอ้ที่มันอยากสวยอยากนั่นน่ะมันเป็นความฉลาดหรือเป็นความโง่คิดดูให้ดีมันเพียงรู้จักไปตามอำนาจความโง่เขาเรียกว่าวิวัฒนาการนี่เป็นมาโดยความหลับทางวิญญาณตามความต้องการของฝ่ายกิเลสต้องความต้องการของจิตที่อยู่ใต้อำนาจของวัตถุจิตมันหลับจิตมันโง่มันอยู่ใต้ความหมายทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายมันจึงจะรู้จักปรารถนาแต่ให้สวยในทางร่างกายเด็กๆก็เกิดมาสวยเราก็ไม่มีพ่อแม่ที่ต้องการให้เกิดลูกมาสำหรับไปนิพพานมันก็เลยไม่ได้มีการเกิดมาสำหรับใกล้นิพพานหรือเหมาะสมที่จะไปนิพพานแต่มันเกิดมาสำหรับเหมาะสมที่จะเป็นธาตุของกิเลสคือไปบูชากิเลสมันยิ่งขึ้นคอยศึกษาดูว่าวิวัฒนาการทางธรรมชาตินี่มันก็เป็นมา
ด้วยอำนาจความหลับทางวิญญาณของสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่รู้อะไรถ้าจะพูดว่าวัตถุที่แรกมีแต่วัตถุมันก็เป็นความหลับของวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณต่อมาวัตถุมันเจริญขึ้นตั้งแต่ว่ามีดวงอาทิตย์แล้วก็เย็นลงเป็นโลกมีส่วนหนึ่งเย็นลงมาเป็นโลกเกิดอะไรขึ้นมาในโลกนั่นแต่เป็นมาด้วยความหลับทางวิญญาณทั้งนั้นกระทั่งว่ามนุษย์ในโลกมีขึ้นมาแล้วก็ก้าวหน้าในทางวัฒนธรรมทางศิลปะทางอะไรต่างๆทุกๆแขนงนี่มันก็เป็นเรื่องความหลับทางวิญญาณคือความต้องการของผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนกันผู้มีชีวิตเหล่านั้นไม่ได้รู้ว่าเราจะไปไหนกันจนกระทั่งว่าเกิดศาสนาขึ้นมาตามความจำเป็นค้นคว้ากันไปเรื่อยจนเกิดศาสนาขึ้นมาหลายสิบอย่างหลายสิบชนิดก็ยังมีความหลับทางวิญญาณอยู่จนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยเมื่อมนุษย์เจ็บปวดด้วยเรื่องทนทุกข์ทรมานมาอย่างเพียงพอแล้วมันเริ่มถูกทางจึงได้ค้นพบหนทางที่จะดับทุกข์จนเกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากกองทุกข์ขึ้นมาได้ดูความเลื่อนชั้นเนี่ยมันเลื่อนกันมาอย่างไรมันเลื่อนขึ้นมาด้วยความอยากของมนุษย์ถ้าความอยากมันยังโง่เหมือนกับความหลับทางวิญญาณมันก็เกิดได้แต่สิ่งที่ยังไม่ดับทุกข์ถ้ามันมีความทุกข์มากเข้ามันก็รู้จักความทุกข์ดีแล้วจึงค่อยๆรู้จักเรื่องไอ้ความดับทุกข์ให้เลื่อนมาสู่ไอ้ความดับทุกข์เราดูให้ดีว่าเรากำลังอยู่ในระยะไหนถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์อย่างเพียงพอไม่ต้องหวังว่าเราจะรู้จักความดับทุกข์เหมือนที่คนจำนวนมากเนี่ยเขามาศึกษาพุทธศาสนากันไม่ใช่เพื่อดับทุกข์แต่เพื่อจะได้อะไรหรือเผื่อว่าจะได้อะไรที่ดีกว่าที่เขามีอยู่แล้วก็มาศึกษาธรรมะศึกษาศาสนาเพื่อให้ดีให้สวยให้รวยให้ได้เป็นเทวดาให้ไปเกิดในเมืองสวรรค์อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ต้องการจะดับทุกข์แต่เขาต้องการจะให้มันดีให้มันรวยให้มันสวยให้ได้เกิดในเมืองสวรรค์ในที่สุดมันเป็นเรื่องค่ากำไรเกินควรทั้งนั้นมันก็ต้องเรียกว่าหลับตาอยู่ดีมีความหลับทางวิญญาณอยู่จะฟ้าสางทางเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันเราเป็นมนุษย์มันต้องแตกต่างกันมากจากสัตว์ในการเลื่อนชั้นแห่งชีวิตนี่มันมีสำหรับมนุษย์ไม่มีสำหรับสัตว์ไอ้ถ้ามีสำหรับสัตว์มันก็เลื่อนไปตามธรรมชาติวิวัฒนาการไม่ใช่สติปัญญาสัตว์มันอาจจะรู้สึกอยากกินดีอยู่ดีเป็นได้เป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ค่อยมองเห็นมันไม่มีปัญญาแต่ถ้าว่ามันได้กินอะไรอร่อยมันคงคิดอยากจะกินอร่อยกว่าที่ไม่อร่อยนี่ก็เรียกว่ามันคิดได้เหมือนกันแต่มันน้อยเกินไปในเรานี่มันไกลไปถึงกับว่าไอ้ที่ว่าอร่อยนั่นก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์ไปหลงไหลในสิ่งใดก็มีความทุกข์ในสิ่งนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็มีความทุกข์ยึดมั่นในความไม่อร่อยก็เป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งยึดมั่นในความอร่อยก็เป็นทุกข์ไปอีกแบบหนึ่ง
การที่เลื่อนชั้นให้พ้นจากความทุกข์มันมีได้แต่สำหรับคนถ้าเราไม่เลื่อนแล้วเราจะเป็นคนกันอย่างไรความเลื่อนชั้นแห่งชีวิตเนี่ยมันมีได้สำหรับคนถ้ามันไม่ยอมเลื่อนชั้นมันจะเอาน้ำหน้าไหนมาแสดงตัวว่าเป็นคนมันก็เป็นคนไม่ได้นี่เราจะต้องสำนึกกันในข้อนี้ให้มากเพื่อว่ามันจะได้เกิดความเลื่อนชั้นให้แก่ความเป็นคนของเราได้จริงจากสัตว์เลื่อนแค่จากสัตว์นะที่ชีวิตหลับต้องมาเป็นคนคนธรรมดาที่เขาเรียกกันว่ามันมีรูปร่างเหมือนคนก็เป็นคนอย่างนี้มันเป็นคนแล้วก็เลื่อนจากคนมาเป็นมนุษย์คือมีสติปัญญาจิตใจมันสูงอย่างมนุษย์ท่านเป็นมนุษย์อย่างธรรมดาแล้วก็เลื่อนให้เป็นมนุษย์ท่านพิเศษคือเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับจนกว่าจะขั้นสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์เลื่อนชั้นจากสัตว์มาเป็นคนเลื่อนชั้นจากคนมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเลื่อนชั้นจากมนุษย์ธรรมดามาเป็นพระอริยเจ้านั่นคือเลื่อนชั้นอย่าลืมว่าการเลื่อนชั้นนี่เป็นเรื่องทางจิตใจไม่ได้เอาร่างกายรูปร่างร่างกายเป็นประมาณก็ในรูปร่างร่างกายอย่างนี้มันเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้คือท่านเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามันก็ร่างกายก็ยังอยู่อย่างนี้แหละมันคิดอย่างสัตว์มันก็เป็นสัตว์อยู่ในร่างกายอย่างนี้มันคิดอย่างโจรอย่างอันธพาลมันก็เป็นโจรเป็นอันธพาลอยู่ในร่างกายนี้ดังนั้นจึงไม่ได้เอาร่างกายนี้เป็นหลักแต่จิตเป็นหลักนั้นการเลื่อนชั้นในแก่ชีวิตนั้นมันก็คือการเลื่อนชั้นของจิตนั่นเองไม่ใช่การเลื่อนชั้นของกายเป็นอันว่ายกเว้นไม่ได้สำหรับคนถ้าไม่เลื่อนชั้นก็ไม่ควรเรียกว่าคนหรือมนุษย์ยกเว้นให้แต่สัตว์สัตว์มันเลื่อนชั้นไม่ได้ก็ให้อภัยมันเพราะมันไม่ใช่คนนี่แล้วสัตว์มันไม่อาจจะเลื่อนชั้นได้หรอกเพราะว่ามันผิดกับคนไอ้คนนี่มันพูดจากันได้มันถ่ายทอดวิชาความรู้จากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งได้คนที่มันรู้มากมันถ่ายทอดให้คนรู้น้อยรู้ได้ต้องก็มีเครื่องมือสำหรับจะถ่ายทอดอย่างยิ่งคนก็เลยถ่ายทอดให้แก่กันมันก็เลื่อนชั้นได้ส่วนสัตว์มันทำอย่างนั้นไม่ได้นี่มันไม่มีทางที่สัตว์จะถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรแก่กันได้ดังนั้นก็ต้องยกเว้นให้มันอย่าไปโทษมันแต่สำหรับคนแล้วต้องรับผิดชอบไม่ยอมให้แก่ตัวที่ว่ามันเลื่อนไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนอย่างนี้แกจะแก้ตัวอย่างนี้ไม่ได้นี่เราจะต้องมีการเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตจะมานั่งแก้ตัวว่าไม่รู้มานั่งขัดแค้นแน่นหน้าอกร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนกันอย่างไรแล้วก็ช่วยแก้ตัวตนเองว่ามันไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็มีชีวิตทนทรมานเพราะมันไม่เลื่อนชั้นมันต้องการด้วยกิเลสไม่ได้ต้องการด้วยปัญญาหรือวิชาการที่จะเลื่อนชั้นของมนุษย์ได้มันต้องเป็นความต้องการของปัญญานะต้องปัญญาถ้าต้องการของกิเลสมันก็ชอบแต่อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินหรือตามอารมณ์เป็นเบื้องหน้านี่
ความต้องการของกิเลสเลื่อนไปไหนกันมันเลื่อนลงดิมันเลื่อนลงมันเลื่อนลงอเวจีนี่ถ้ามันเป็นต้องการของปัญญามันก็เลื่อนขึ้นคือมันสูงขึ้นมาจากความทุกข์ทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราพวกเรานี่แหละมันต้องการกันอย่างไหนต้องการเลื่อนขึ้นหรือต้องการเลื่อนลงอยากจะขอถามว่าอยากไปสวรรค์มันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพราะได้ยินว่าในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์ได้เป็นเทวบุตรมีนางฟ้า500คอยบำเรอนั่นในสวรรค์แล้วมันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงแล้วก็ทำบุญอยากจะไปสวรรค์กันทั้งนั้นพอชวนให้ไปดับทุกข์มันก็ไม่เอามันมีนิทานเก่าเล่ากันมาอยากจะมาเล่าอีกว่ามันน่าสนใจพ่อแม่มันไปธุระนอกบ้านนอกเมืองพอมันเสร็จธุระแล้วมันกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านก็ไฟไหม้หลังคาบ้านอยู่ข้างบนทีนี้ลูกเด็กๆมันเล่นหัวหยอกกันกลิ้งไปกลิ้งมาสนุกสนานอยู่ชั้นล่างชั้นพื้นล่างพ่อแม่มันก็ตกใจไฟไหม้อยู่ชั้นบนหลังคาจะยุบลงมาก็เรียกลูกให้ออกมาเสียให้ออกมาเสียลูกมันก็ไม่ออกถ้ามันเล่นสนุกเหลือเกินกอดปล้ำเล่นกันอยู่สนุกพ่อแม่เรียกก็ไม่ออกว่าไฟจะไหม้หลังคาจะทับมันก็ไม่ออกให้พ่อแม่เราคิดได้อู้อย่างนั้นบอกมาเร็วลูกทุกขตาพิเศษลูกไม่เคยเห็นของขนมอร่อยลูกไม่เคยกินมาเร็วแม่จะให้วิ่งกรูกันออกมาหมดลูกเด็กๆมันก็วิ่งออกมาหาพ่อแม่ออกมาจากไอ้หลังคาที่ไฟกำลังไหม้ที่กำลังจะยุบลงมา เนี่ยใครเป็นลูกเด็กๆถ้ามาชวนว่าไปดับทุกข์ไปดับทุกข์ออกมาจากกองทุกข์ไม่มีใครเอาแต่ถ้าว่ามาชวนว่าไปกินขนมอร่อยๆกันในเมืองสวรรค์ก็วิ่งครูเลยวิ่งครูออกมาเลยเหตุการณ์อย่างนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้หรือไม่ค่อยลองคิดดูหรือว่ามันมีอยู่แต่ในนิยายคิดดูว่ามันมีอยู่แต่ในนิยายหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็กำลังมีอยู่ถ้าชวนมาศึกษาเรื่องความดับทุกข์สั่นหัวมาชวนลูกเด็กๆออกมาจากกองไฟแต่ถ้ามากินขนมอร่อยๆตุ๊กตาสวยที่สุดไม่เคยเห็นมาวิ่งกรูมาเลยนี่เราจึงไม่ได้พบการเลื่อนชั้นเราไม่ได้เห็นใครชอบเลื่อนชั้นไม่ต้องการจะเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตฟ้ามันไม่สางในทางที่จะไม่หลงไหลในของอร่อยสนุกสนานหรือกามารมณ์คอยฟ้าสางทันกลางทันเวลากลางดึกให้ฟ้าสางกลางดึกเมื่อชีวิตมันเข้ามาครึ่งค่อนหนึ่งแล้วมันก็ราตรีนี่มันล่วงเข้ามาถึงยามดึกแล้วมันควรจะได้ฟ้าสางกันเสียทีมันจะได้เหลืออยู่สักครึ่งชีวิตเนี่ยสำหรับเสวยความสุขในการที่เลื่อนชั้นออกมาจะได้นี่ก็เรียกว่าฟ้าสางทางเลื่อนชั้นให้แก่ชีวิตทีนี้ก็ฟ้าสางอะไรต่อไปอีกฟ้าสางทางศีลธรรมนี่พูดมาจนไม่รู้จะพูดอย่างไรขอให้ศีลธรรมกลับมาขอให้ศีลธรรมกลับมา
พูดเฉพาะทางวิทยุเนี่ยมันจะถึง60ครั้งนะเฉพาะที่พูดทางวิทยุอย่างเดียววัฒนธรรมกลับมานี่ก็ยังพูดนอกวิทยุอีกเยอะแยะหมดก็ยังไม่เห็นกลับมายังไม่เห็นกลับมาศีลธรรมคืออะไรคนสมัยนี้เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักเขาไม่เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะแก้ปัญหาของชีวิตได้เขาจะแก้ปัญหาด้วยเงินด้วยอำนาจด้วยเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยกระบอกปืนอะไรต่างๆเขาจะแก้ปัญหาได้ไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยศีลธรรมมันก็เรียกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่คนสมัยนี้ไม่รู้จักไม่ได้พยายามรู้จักไม่เคยคิดจะเอามาใช้แก้ปัญหาศีลธรรมมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสทำความเข้าใจความนี้ว่าศีลธรรมมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลสที่นี่เราก็มีกิเลสเต็มอัดอยู่ในจิตใจในสันดานมันก็ไม่ชอบศีลธรรมนี่เพราะศีลธรรมเป็นเรื่องทวนกระแสของกิเลสมันเป็นการยากเหมือนกับจะห้ามสุนัขไม่กินอุจจาระนั่นการห้ามไม่สุนัขกินอุจจาระนั่นเราเคยลำบากไอ้ลูกสุนัขของเรามันนอกจากไปกินอุจจาระแล้วมันไปคลุกหนูมันไปนอนคลุกนอนทับอุจจาระติดมาทั้งตัวเหม็นอู้เลยนี่มันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งของมันของสุนัขมันไปชอบคลุกอุจจาระมาด้วยแล้วยังกินด้วยนี่จะห้ามให้คน จะดึงคนให้มาหาศีลธรรมนี่มันยากเหมือนกับห้ามสุนัขไม่ให้เกี่ยวข้องกับอุจจาระจิตมันติดอยู่ในเสน่ห์ของกามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามหรือทางเพศนั่นมันเป็นอัสสาทะคือเสน่ห์ที่จะห้ามให้กิเลสห้ามให้กิเลสกินอัสสาทะของกามคุณนี่มันก็ยากกว่าที่จะห้ามสุนัขไม่กินอุจจาระไปเสียอีกมันยากกว่าไปเสียอีกเราจะต้องใช้วิธีที่มันถูกต้องที่สุดที่จะให้คนเรามันชอบความมีศีลธรรมนี่ก็จะต้องรู้กันเสียก่อนว่าศีลธรรมนั้นโดยเนื้อความมันคืออะไรถ้าเรารู้ว่าศีลธรรมคืออะไรโดยแท้จริงคงจะชอบแต่เมื่อยังไม่รู้มันก็ยังต้องเกลียดต่อไปเพราะมันตรงกันข้ามกับความต้องการของกิเลสศีลธรรมคือปัจจัยแห่งความสงบสุขยังไม่เป็นตัวแท้ของความสงบสุขแต่ว่าเป็นปัจจัยส่วนประกอบของความสงบสุขที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะได้หมายถึงศีลธรรมทุกชนิดทุกขั้นตอนศีลธรรมเล็กศีลธรรมน้อยศีลธรรมใหญ่ศีลธรรมครอบโลกครอบจักรวาลคำว่าศีละแปลปกติคำว่าธรรมธรรมนี่แปลว่าสิ่งหรือเหตุปัจจัยธรรมะแปลว่าเหตุแล้วปัจจัยก็ได้แปลว่าผลประโยชน์ก็ได้
แต่ในกรณีอย่างนี้ก็แปลได้ทุกอย่างถ้าเป็นเหตุแห่งความสงบสุขก็ได้หรือเป็นผลที่เกิดมาเป็นความสงบสุขแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็ยังเรียกว่าศีลธรรมได้ในการประพฤติกระทำเพื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมได้เหมือนกันตัวหนังสือมันคำพูดได้แต่ถึงอย่างนั้นคนก็ยังไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ชอบสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะว่ากิเลสมันเป็นเจ้าเรือนกิเลสมันครองหัวใจของคนอยู่นี่ศีลธรรมมันไม่สนุกอร่อยไม่สนุกไม่อร่อยแก่กิเลสกิเลสมันไม่ชอบเมื่อศีลธรรมมันครองหัวใจคนอยู่คนมันก็ไม่ชอบศีลธรรมนี่เรียกว่าความยากลำบากที่จะเกิดการฟาสางทางศีลธรรมเราไม่ได้สอนลูกเด็กๆของเราให้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่มันแรกเกิดมาถ้าจะพยายามให้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีประจำบ้านเรือนถ้าเด็กๆเขารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าศีลธรรมนี่มาแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็จะดีมากเหมือนอย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นข้างตอนต้นว่าพ่อแม่มักจะมีแต่อบรมลูกให้พอใจหลงไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยสวยงามเพลิดเพลินตามหน้าของกิเลสของอวิชชานั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เด็กๆ เขาไม่รู้จักศีลธรรมแล้วก็ไม่ชอบความสงบนั่นเด็กๆของเราจึงดื้อพ่อแม่แล้วก็ทำอะไรเกือบทุกอย่างก็ว่าได้ตามชอบใจของเขาเขาไม่รู้จักว่าอันนี้อันตรายไม่รู้จักว่านี่คืออันตรายเด็กๆ ก็ทำตนชินในอันตรายไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดกลั้นอดทนเพื่อจะอยู่ในความถูกต้องเขาว่าผิดเขาว่าชั่วก็ไม่เชื่อจนต้องขู่ต้องหลอกเอาอ้างเรื่องผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้ที่น่ากลัวฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างมาขู่เพื่อเด็กๆ กลัวมันก็เลยกลายเป็นสอนเรื่องไสยศาสตร์ให้เด็กๆเข้าไปซะอีกมันเลยผิดไปซะอีกทางนึงอีกผิดต่ออีกทางนึงอีกแต่ดูมันจะมีความจำเป็นที่ว่าเด็กๆมันไม่อาจจะฟังเรื่องธรรมดาได้ก็เอาเรื่องเกินธรรมดามาหลอกมาขู่ให้กลัวกลัวผีกลัวเทวดากลัวพระเจ้ากลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรก็ตามปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพิ่มไม่ใช่มันลดทำให้เด็กๆรู้เรื่องศีลธรรมได้มากเท่าไรมันก็เป็นผลดีเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันเข้ามาลึกมากจนเด็กๆ เขาไม่เคยได้ยินคำว่าศีลธรรมแต่แล้วนะการศึกษาสมัยปัจจุบันนี่ทำให้เด็กๆไม่เคยได้ยินคำว่าศีลธรรมที่เรียกว่าการศึกษาหางด้วนถ้ามันขาดส่วนสำคัญนี้ทุกคนช่วยกันเถอะจะเป็นครูบาอาจารย์โดยตรงหรือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์โดยตรงคือคนทั่วไปก็เริ่มแล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดให้ฟ้าสางทางศีลธรรมเถอะคือให้เกิดสติปัญญาแจ่มแจ้งเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมเอาเป็นที่พึ่งตามหลักของพุทธศาสนาจะไปพึ่งผีสางเทวดาอะไรอยู่ไม่ได้มันต้องพึ่งการกระทำที่ถูกต้องพึ่งธรรมะพึ่งการกระทำที่ถูกต้องให้เด็กๆของเรารู้จักประพฤติกระทำให้ถูกต้องแล้วก็หวังพึ่งในการกระทำที่ถูกต้องก็จะมีศีลธรรมกลับมาเมื่อมี
ทำเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองมันกำลังเพิ่มความมืดความมืดบอดทางศีลธรรมเพราะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับจะสั่งสอนสอนกันแต่หนังสือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่องไม่สอนศีลธรรมทีนี้ยิ่งรู้หนังสือมันก็ยิ่งฉลาดมากแล้วมันก็ฉลาดไปในทางมีกิเลสใช้กิเลสตามหน้าของกิเลสในที่สุดก็คือฉลาดสำหรับจะโกงฉลาดสำหรับจะโกงเอาเปรียบผู้อื่นมันก็เลยเต็มไปด้วยคนฉลาดสำหรับจะโกงฉลาดสำหรับจะทุจริตฉลาดสำหรับจะทำตัวเป็นโจรเป็นขโมยเป็นนักขี้เป็นนักปล้นอย่างที่เต็มไปในเมืองหลวงในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยอาชญากรรมเพราะความไม่มีศีลธรรมเพราะการศึกษามันหางด้วนถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเวลานี้กับเมื่อ60ปีมาแล้วในกรุงเทพมันเป็นอย่างไรบ้างใครๆก็เห็นได้ว่าอู้อาชญากรรมความเลวร้ายทางศีลธรรมนี่เพิ่มขึ้นจนคำนวณไม่หวาดหวั่นเดี๋ยวนี้มันมีเฉพาะที่หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวนะมันก็ไม่ไหวแล้วที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงข่าวก็ยังต้องมีมากกว่านั้นมากที่น่าเศร้ายกตัวอย่างข่าวเมื่อ2-3วันนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งต้องลงว่าหญิงคนแก่ท้องแก่หญิงท้องแก่มากคนหนึ่งก็จะลงจากรถเมล์ในคนในรถเมล์ก็ร้องบอกคนขับว่าคนท้องแก่จะลงเพียงเท่านั้นแหละไอ้คนขับรถเมล์มันแกล้งกระชากรถให้ออกให้แรงที่สุดให้เร็วที่สุดให้คนท้องแก่กลิ้งลงไปคิดดูถ้าสมัยก่อนไม่มีในกรุงเทพไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมีแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์เมื่อสัก3-4วันวันนี้นี่จิตใจขนาดนี้มันมีแล้วมันคิดดู เพราะความไม่มีศีลธรรมจิตใจโหดเหี้ยมเหลือประมาณคนท้องแก่คอลงก็แกล้งกระชากให้รถให้มันกระเด็นลงมาอย่างนั้นซึ่งธรรมดาเขาก็ไม่แกล้งออกรถอย่างนั้นเขาออกตามปกติทีนี้พอได้ยินคำขอร้องว่าคนแก่คนท้องแก่จะลงมันก็ทำอย่างนี้นี่มันเป็นคนหรือเป็นอะไรกันก็ลองคิดดูแล้วก็ในกรุงเทพในเมืองหลวงให้มันคงจะเมาอย่างหนึ่งหรือว่ามันจะอารมณ์เสียเพราะมันแพ้การพนันหรือว่ามันโกรธลูกโกรธเมียอะไรที่ไหนมาไอ้คนขับรถคนนั้นมันจึงทำอย่างนั้นที่เรียกว่าอย่างไม่มีศีลธรรมมันก็เนื่องจากความไม่มีศีลธรรมต่อกันมาเช่นมันแพ้การพนันไปเล่นมาเล่นอะไรเสียมาโกรธขัดแค้นอยู่มาขับรถถึงเวลามาขับรถพอดีอย่างนั้นก็แกล้งทำอย่างนั้นโดยอำนาจอันธพาลนี่เรียกว่าความไม่มีศีลธรรมกำลังงอกงามหนาแน่นขึ้นมาแล้วก็ไปแน่นอยู่ในเมืองหลวงเสียด้วยความเลวทรามโจรผู้ร้ายนี่เดี๋ยวนี้ก็ไปรวมอยู่ในเมืองหลวงเมื่อก่อนในเมืองหลวงเกือบไม่มีมีน้อยมีอยู่ในเมืองบ้านนอกหรือในป่าเดี๋ยวนี้ไปรวมมากอยู่ในเมืองหลวง